ติดไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็ผ่อนจ่ายไม่ไหวแน่นอนไฟแนนซ์ส่งเจ้าหน้าที่มาทวงซึ่งก็ต้องมีกฎหมายรองรับว่าคุณทวงได้เวลาไหน อันนี้มากลางคืนมากลางคืนเลยมากลางคืนจะมายึดรถเขาแล้วมาพร้อมสปาร์ต้าค่ะเจ้าของบ้านก็โหดจัดหนักอยู่นะคะหยิบปืนยิงสวนแบบนี้ค่ะมึงมีอะไรมึงจะไปยึดรถกูได้ไงมันจะมาจะถามพุ่งเนี่ยมียึดรถกูได้ไงใช่ใช่เข้าใจเนี่ยหัวใจไปอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนกูอยู่ที่นี่กูรู้กูรู้จักอ่ะกูรู้กูรู้จักมึงไม่ต้องคุยแล้วแต่ว่าพี่ด่าเด็กมันไม่ถูกต้องแล้วมึงจะเอาไงอ่ะตายแล้วทำไมอะไรอ่ะยังไงเฮ้ยหยุดนั่งนั่งโอ้โหปืนกับมีดอะไรจะเหนือกว่ากันล่ะวงจรปิดจับภาพสุนทรดอนไพรนุชอายุ56เจ้าของบ้านนั่งอยู่ที่ศาลาบ้านเนี่ยแหละค่ะกับนายรังสรรค์สุวรรณลืออายุ33เป็นคู่เขยนะคะได้เรียกนายวสันต์ที่ยืนคุยกับพ่อตาของสุนทรอยู่หน้าบ้านให้เข้ามาภายในบ้านเนื่องจากรู้ว่ากลุ่มของวสันต์ซึ่งเป็นพี่ชายของนายแห้งตัวแทนไฟแนนซ์เข้ามาเจรจายึดรถของสุนทรค่ะจากนั้นวสันต์ก็ทะเลาะกับสุนทรวสันต์ก็เอามีดมาด้วยนะเหน็บบั้นเอวมาค่ะเป็นสปาร์ตากะจะง้างแทงสุนทรสุนทรลุกขึ้นนะคะชักปืนจากบั้นเอวเหมือนกันโอ้โหต่างคนต่างเหน็บเอวมายิงสวนเลยค่ะทั้งคู่ยื้อแย่งอาวุธกันตามภาพเลยนะคะกระทั่งเดินออกมาถึงกลางลานหน้าบ้านปืนปังแต่ทั้งคู่ก็ยังแย่งอาวุธกันอยู่นะคะล้มลงไปหน้าบ้านอีกหลังนึงค่ะจากนั้นเมียสุนทรเข้าไปห้ามหลังจากนั้นค่ะด้านกลุ่มของวสันต์ซึ่งเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ที่ยึดรถก็พาวสันต์ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากโดนยิงบริเวณข้างๆเอวได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์นี้ช่วงค่ำ20สิงหาคมที่หน้าบ้านหลังนี้นะคะในซอยไทยรามันจังหวัดราชบุรีจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ลงละไปเจอปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืน9มม1นัดตกอยู่ที่พื้นหน้าบ้านนี่แหละค่ะที่วงไว้จากนั้นเจอสุนทรค่ะถูกมีดฟันนะคะบาดเจ็บที่มือขวาแล้วก็ซ้ายปืนสั้น9มม.ที่ใช้ก่อเหตุมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นของสุนทรและยังเจอมีดสปาต้ายาวฟุตหนึ่งเป็นของวสันต์ที่พกมาด้วยนะคะวางไว้อยู่โต๊ะหน้าบ้านทีมข่าวเจอกับนางสาวลำเพยวงเชียงทองอายุ64เป็นอาของสุนทรค่ะเป็นเจ้าของรถเล่าว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุเสียหนักมากเสียมาปีกว่าแล้วค่ะศาลมีคำสั่งให้ทางประกันซ่อมรถคันนี้ให้เสร็จและส่งคืนให้กับนายสุนทรตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมและรถอยู่ที่อู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งสุนทรตั้งใจจะปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถและหลังจากนั้นจะมีการเรียกร้องค่าส่วนต่างหรือค่าชดเชยอะไรค่อยว่ากันจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปที่สภ.เมืองราชบุรีนะคะซึ่งสุนทรเจ้าของรถได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองราชบุรีหลังจากตำรวจสอบปากคำใช้เวลา2ชั่วโมงเดินออกมาแล้วก็เล่าให้นักข่าวฟังแบบนี้ค่ะเขาโทรเข้ามาในเครื่องเพราะนั้นเราก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยพวกยึดรถแล้วก็บอกโอเคกูอยู่นี่แล้วก็เข้ามาคุยกันคนที่เจ้าของเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เข้ามาโดยที่ไอ้คนที่ถูกยิงอันเนี้ยเข้ามาแล้วก็มาก็มาคุยว่าไปด่าน้องเขาทำไมด่ามันทำไมอะไรเนี่ยโวยวายแล้วผมก็โมโหลุกขึ้นยืนกันแหละมันยืนอยู่แล้วเราก็ต้องยืนใช่ไหมเราก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็ทักมีดออกมาเลยโดยที่เราไม่ได้ระวังตัวเราไม่เห็นมีดมันยืนอยู่ข้างหลังเราก็พอชักมีดจะแทงเราก็หลบมันจะจ้องแทงแล้วก็เขาก็ไม่แทงอีกทีนึงเขาก็ยกมือขึ้นยกมือขวามั้งผมก็เอามือซ้ายเคาะจับข้อมือเขาแล้วก็ยื้อกันไปพักนึงแล้วเพื่อนเขาก็วิ่งเข้ามากันหมดกูกันมาเนี่ยผมก็ว่าชีวิตเราอยู่ในบ้านเราจะไม่ปลอดภัยได้ไงวะพอดีปืนมันอยู่ในกระเป๋าเกงก็เลยชักขึ้นมาโดยที่ว่าจะยิงระงับเหตุยิงลงดินนะจะยิงระงับเหตุว่าเอ้ยเราก็มีปืนหน้าอะไรแล้วแต่ตอนนั้นอาวุธเขาเต็มหมดคือว่าเราไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่ทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งเราก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้ในบ้านเราผมก็กะชักจะยิงในที่ดินนะก็ยืดกันไปมามันเลยปืนลั่นเสร็จตึงหนึ่งเดี๋ยวที่ก็ลั่นนัดเดียวถ้าแฟนผมไม่มานะขับแทงผมตายเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหนี่อยู่บ้านตัวเองนะยังพกปืนเหน็บเอวไว้อยู่เลยกลางคืนด้วยนอกจากนี้นะคะสุนทรบอกว่าตนเองอยากฝากถึงไฟแนนซ์เวลาจะมาเจรจากลางคืนมาแบบนี้ไม่สมควรและควรมีเอกสารที่ถูกต้องนะคะการมาลักษณะแบบนี้มันผิดกฎหมายทีมข่าวไปเจอกับนายแห้งค่ะนายแห้งอายุ30ซึ่งเป็นตัวแทนไฟแนนซ์นะคะยืนยันว่ามีเอกสารถูกต้องแต่วันนั้นวสันต์พี่ชายอาสาจะไปคุยแทนเพราะว่ารู้จักกับสุนทร
และก่อนหน้านี้วันที่17สิงหาคมตัวเขาเองได้เข้าไปติดต่อยึดรถแล้วครั้งหนึ่งแต่สุนทรไม่อยู่บ้านค่ะก็เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ญาติของเขาต่อมาช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุสุนทรโทรมาหามาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายที่ตนจะเข้าไปยึดรถพร้อมทั้งท้าทายให้เข้าไปยึดเลยเข้าไปยึดเลยว่าสันพี่ชายนะคะก็เลยอาสาเข้าไปคุยให้ในคืนนั้นเลยฟังดูค่ะแบบพี่ค้างค่างวดอะไรบอกว่าแล้วมันเกี่ยวมันบอกไม่ใช่ผมมาตามหน้าที่พี่ต้องเข้าใจผมเข้าใจถามผมอย่างนี้แต่ถ้าเนี่ยตอนนี้รถกูอยู่เนี่ยจริงพวกมึงเข้ามาเลยถ้าพวกมึงไม่มาตอนนี้พวกมึงก็ไม่ได้รถแล้วผมก็โทรไปหาพี่ชายคนที่ถูกยิงบอกว่าพี่ตรงนั้นมันสถาบันพี่พาผมไปดูพาผมไปคุยหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมต้องการรถแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาด่าผมเรื่องอะไรเพราะว่าผมยังไม่ทำอะไรเขาเลยพอไปถึงแล้วเขาถามว่าคนไหนผมก็เลยโทรหาเบอร์เขาเขาก็เลยฝากมือเรียกเข้ามาดิเข้ามาคุยในบ้านไม่พอเราเข้าไปคุยแล้วเขาพูดอะไรกับเราเขาพูดว่าพี่ชายบอกว่าทำไมอาต้องไม่ได้ทำไมอาไม่พูดดีๆน้องมาทำตามหน้าที่แล้วมึงจะทำไมด่าพี่ชายผมกลับมาพี่ชายบอกอาก็ไม่ต้องคุยแล้วก็ไอ้นั่นเลยผมพกมีดอยู่ในรถอยู่แล้วเขาพี่ชายมากดเขาตอนเขาลุกเด้งลุกขึ้นมากดพอกดเสร็จแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามลุกขึ้นเขาแล้วไฟฉายส่องเพื่อให้นั่งทำให้กินคนนั้นชักปืนยิงแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุไว้หมดแล้วอายัดตัววสันแล้วก็พวกด้วยนะคะและเชิญตัวสุนทรไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สภ.เมืองราชบุรีโดยจะไปสอบปากคำวสันที่โรงพยาบาลพร้อมเรียกพยานในจุดเกิดเหตุทั้งหมดให้ปากคำอย่างละเอียดเพื่อจัดการตามขั้นตอนค่ะ